สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อนข่าวช็อกสะเทือนวงการบันเทิงเลยทีเดียวสำหรับการจากไปอย่างกระทันหันของหนุ่มจรัญงามดีนักแสดงชายวัย49ปีซึ่งเป็นที่รู้จักในบทของนายจันหนวดเขี้ยวจากหนังเรื่องบางระจันวูบเสียชีวิตในวันที่5ตุลาคม2565ทั้งนี้พบว่าก่อนเสียชีวิตในวันเดียวกันนี้จรัญงามดีได้โพสต์ภาพและคลิปวิดีโอขณะทำงานต่อเติมบ้านระจันโฮมสเตย์ที่กาญจนบุรีซึ่งเป็นกิจการพร้อมข้อความระบุว่าทำงานวนไปความสุขที่เราหาได้เสร็จแล้ว5ห้องหลังที่6ที่7ที่8เหลือเก็บงาน